สูตร12ขั้นตอนเพื่อเอาชนะการคัดค้านนะครับอันนี้มันจะดีตรงที่ว่ามันมีการเสนอราคาแพ็กเกจก่อนมันมีอย่างนี้ฮะคุณลองดูนะครับข้อ1บอกดึงความสนใจนะอันนี้ทั่วไปอธิบายปัญหาให้ทางแก้ให้เอกสารรับรองอันนี้คือเหมือนกับรับรองมีเอกสารมีอย.มีอะไรบอกไปนะฮะและบอกประโยชน์ที่จะช่วยแก้อันนี้โอเคนะครับและมีข้อ6ครับคุณสังเกตนะฮะใครๆเขาก็ทำกันครับใครๆเขาก็ทำกันเห็นไหมคุณอาจจะบอกเป็นตัวเลขก็ได้ครับ 75% ของผู้หญิงที่อายุ 20-25 ใช้โปรดักต์ตัวนี้นะครับอะไรเงี้ยเป็นบอกใครๆเขาก็ทำกันคือวิธีการโน้มน้าวคนมันมีวิธีการนี้ด้วยคือถ้าเกิดเขาเห็นว่าใครๆยิ่งกลุ่มคนที่คุณยกมาเนี่ยใกล้เคียงเขามากเท่าไหร่เขาจะยิ่งมีแนวโน้มที่จะทำมากขึ้นเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นปั๊บเนี่ยก็เสนอราคากับแพ็กเกจนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความขาดแคลนนะอันนี้ปกติแล้วก็รับประกันความพึงพอใจของรับประกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรียกร้องให้เขาทำอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ก็คือ take action นะฮะแล้วก็เตือนว่าถ้าไม่ทำจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ปิดการขายอันนี้คือคุณทำตามนี้เลยนะประโยคต่อประโยคเลยนะครับประโยคต่อประโยคทำได้เลยนะครับ